ทีมเรือยาวสากลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์โลกนะคะ2015ที่ประเทศแคนาดาก็มีความพร้อม 100% แล้วก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายทุกประเภทค่ะเมื่อวานนี้ทีมเรือยาวสากลของไทยจำนวน44คนนะคะลงฝึกซ้อมทดสอบเข้าระยะที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปแข่งขันศึกเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดาในวันพรุ่งนี้ในการฝึกซ้อมเวลาที่ทำได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและทีมไทยก็ไม่ได้กังวลเรื่องการปรับตัวเนื่องจากเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมค่ะก็สภาพทีมตอนนี้ก็ฟิตเปี๊ยะ 100% ครับพร้อมที่จะทำการแข่งขันครับถ้าปรับที่เรื่องก็คือห่วงระยะเวลาของการรายงานตัวมันจะกระชั้นชิดนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางรายการอาจจะแข่งขันไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเพียงพอครับเพราะว่าก็ถ้าร่างกายเราไปดีแล้วเราไปปรับสภาพแป๊บเดียวก็ทำการแข่งขันได้ครับสำหรับศึกเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดาจะแข่งขันระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยทีมไทยตั้งเป้า7เหรียญทองหลังจากการแข่งขันครั้งที่แล้วคว้าไป5เหรียญทองด้วยกันค่ะ